ตีเกิดอะไรขึ้นก็ลูกค้าคนเนี้ยมาโวยวายหน้าร้านบ่นว่าหิวไม่รู้จักรอเลยอะเจ๊ขอบคุณนะเจ๊ใจดีจังเลยอะเจ๊ให้บริษัทอีกเยอะขนาดนี้เลยเหรอน้องคะเอาคณะหมูกรอบ2กล่องค่ะรอแป๊บน้องคะรีบไปทำให้พี่ก่อนได้ไหมพี่รีบไปทำงานต่อรอแป๊บน้องคะพี่รีบนะคะพี่ต้องไปทำงานต่ออะไรวะบอกให้รอแป๊บหนึ่งอะฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรอนี่น้องทำไมพูดจากับลูกค้าแบบนี้แล้วเมื่อกี้ฉันบอกว่าอะไรบอกให้รอก่อนใช่ไหมไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังยุ่งอยู่อะก็เห็นอยู่ว่าเธอเอาแต่เล่นโทรศัพท์ทำไมไม่รีบไปทำกับข้าวลูกค้าก่อนถ้าแกรอไม่ได้ก็ไม่ต้องกินจะไปไหนก็ไปทำไมพูดจาหมาแบบนี้ล่ะเดี๋ยวมึงเจอดีแน่ตีเกิดอะไรขึ้นก็ลูกค้าคนเนี้ยมาโวยวายหน้าร้านบ่นว่าหิวไม่รู้จักรอเลยอะเจ๊จะไม่ให้ฉันโวยวายได้ยังไงก็ฉันสั่งคณะหมูกรอบไปอีน้องคนเนี้ยไม่ไปทำให้ฉันสักทีบอกให้รอก่อนรอแป๊บลูกค้าในร้านก็ไม่มีสักคนเอาแต่เล่นโทรศัพท์ก็คนมันติดธุระจะให้ทำยังไงตีนี่เธอเล่นโทรศัพท์ในเวลางานอยู่แล้วใช่ไหมลูกค้าคะเดี๋ยวนั่งรอสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันไปทำมาให้ค่ะไม่ต้องคุณคิดว่าฉันยังอยากจะกินข้าวร้านคุณอยู่หรือเปล่าเปิดร้านแบบเนี้ยไม่มีใครเขาอยากจะมากินให้เสียอารมณ์หรอกฉันบอกเธอกี่ครั้งแล้วว่าอย่าเล่นโทรศัพท์ในเวลางานตีเปล่านะครับถ้าเกิดเรื่องแบบนี้อีกอย่าหาว่าฉันไม่เตือนถ้ายังมีครั้งต่อไปจะตกงานแน่ถ้ามีครั้งต่อไปตกงานแน่ใครกลัวตกงานงานมีตั้งเยอะแยะเอาบะหมี่ไข่ดาวหนึ่งจานครับรอแป๊บน้องเก็บตังค์ครับตีเก็บตังค์ตีไปเก็บตังค์ลูกค้า40 บาทค่ะตีตีไปไหนมาไปเก็บจานเลยจานแค่เนี้ยเก็บเองไม่เป็นยังไงเสีย ตีเจตั้งกฎใหม่แล้วนะกฎอะไรครับเจถ้าเธอเล่นโทรศัพท์ในเวลางานเจจะหักเงินเดือนเธอครั้งละ100เจจะโหดไปเปล่าเงินเดือนตีแค่นี้เองอะเจหักครั้งละ100ตีจะเอาอะไรกินง่ายนิดเดียวก็ไม่ต้องเล่นโทรศัพท์ในเวลางานสิถ้าทำไม่ได้ก็จ่ายมาเดี๋ยวเจ๊ส่งรายละเอียดให้ทีหลังถ้าเธออ่านแล้วแสดงว่ารับทราบนะจ๊ะได้อะไรที่1 4เดี๋ยวเธอตีอ่ะนี่อะไรเหรอเจ๊ขอบคุณนะเจ๊ใจดีจังเลยอ่ะเจ๊ให้โบนัสติเยอะขนาดนี้เลยเหรอนี่ไม่ใช่โบนัสฮะนี่เงินเดือนเธอเจ๊จะบ้าหรือเปล่าเงินเดือนตีมัน9,000นะเจ๊จำผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่ผิดหรอกฉันเคยเตือนเธอตั้งกี่รอบแล้วแต่เธอไม่ฟังเองพูดไปเตือนไปเธอก็ไม่สนใจคิดว่าฉันใจดียังไงก็ไม่เอาจริงใช่ไหมเงินเดือนเธอก็แค่นี้แหละฉันไม่ยอมแกขี้โกงฉันไปฟ้องกรมแรงงานว่าเจ้านายเอาเปรียบลูกน้องหักเงินเดือนพนักงานเกือบทั้งหมดอ่ะเธอจะไปฟ้องที่ไหนก็ไปเลยเธอบกพร่องในหน้าที่ของตัวเองแถมยังทำให้ร้านเจ๊เสียหายอีกลูกค้าที่โดนเธอไล่ออกไปมันกี่คนละฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครจะชนะคดีเจ๊คิดว่ามีเงินเยอะกว่าฉันแล้วจะชนะคดีกันหรอกฎหมายคุ้มครองแรงงานจะคุ้มครองฉันเองไม่มีกฎหมายไหนคุ้มครองเธอได้หรอกเจ๊มีหลักฐานทุกอย่างเธอทำตัวของเธอเองได้งั้นฉันขอลาออกไม่ต้องลาเธอออกไปจากร้านของฉันได้เลยคนอย่างเธอไปทำงานที่ไหนก็ไม่มีใครอยากได้หรอกไปก็ไปแล้วจะมาเสียใจทีหลังก็แล้วกันตีเธอจะเล่นโทรศัพท์ไปถึงเมื่อไหร่หน้าร้านมีลูกค้าเยอะแยะทำไมเธอไม่ไปดูแลคุณก๊อฟครับเป็นเปล่านะครับเธอไม่ต้องมาอธิบายอะไรทั้งนั้นออกจากร้านผมไปแล้วก็กลับไปเล่นโทรศัพท์ให้สบายใจเลยนะไม่ต้องกลับมาเล่นที่ร้านนี้อีกออกไปดิ